1ประเด็นร้อนประจำสัปดาห์ของวงการบันเทิงเกาหลีใต้หลังดิสแพทได้ออกมาแชร์เรื่องราวในอดีตที่นักแสดงหนุ่มคิมจองฮยอนพระเอกชื่อดังจากซีรีส์มิสเตอร์ควีนได้เคยทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไว้กับน้องซอฮยอนจากเกิร์ลเจเนเรชั่นในช่วงที่ทั้งคู่ถ่ายทำซีรีส์เรื่องถามด้วยกันเมื่อปี2018ที่ผ่านมาทั้งในงานแถลงข่าวและในกองถ่ายจนทำให้ฝ่ายชายถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงกับต้องถอนตัวจากซีรีส์เรื่องดังกล่าวค้างคันและพักงานไปกว่า11เดือนโดยในตอนนั้นได้เปิดเผยว่าเป็นเพราะปัญหาด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจของเจ้าตัวแต่จากหลักฐานที่สำนักข่าวดังปล่อยออกมานั้นทำให้ได้เห็นสาเหตุที่แท้จริงของการกระทำนั้นว่ามาจากแฟนสาวของเจ้าตัวในตอนนั้นเป็นคนบงการซึ่งก็คือนักแสดงสาวซอเยจีนางเอกจากซีรีส์ It's Okay to Not Be Okay โดยห้ามไม่ให้ฝ่ายชายมีฉากถูกเนื้อต้องตัวกับนักแสดงหญิงในเรื่องรวมไปถึงทีมงานผู้หญิงในกองถ่ายทำด้วยซึ่งนอกจากแชทที่มีบทสนทนาของทั้งคู่ก็ยังได้มีการเปรียบเทียบหลายๆฉากให้ได้เห็นว่าถูกเปลี่ยนไปซึ่งหลังจากข่าวดังกล่าวออกไปก็เป็นที่พูดถึงของชาวเน็ตอีกครั้งจนซอเยจีที่จริงๆต้องมีคิวไปร่วมงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องใหม่ถึงกับต้องยกเลิกคิวงานไปก่อนที่ทางต้นสังกัดได้ออกมาแถลงชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการถ่ายทำซีรีส์เรื่องไทม์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับซอเยจีคิดว่าคิมจองฮยอนมีปัญหาส่วนตัวอื่นส่วนข้อความแชทที่ปล่อยออกมาจริงๆมีมากกว่านั้นคือฝ่ายชายเป็นคนขอให้ฝ่ายหญิงไม่ถ่ายฉากจูบเธอจึงตอบกลับไปว่างั้นก็ไม่ต้องทำเหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นความหึงหวงทั่วไปของคู่รักปกติล่าสุดทางด้านคิมจองฮยอนได้ออกมาขอโทษต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมดังกล่าวผ่านจดหมายที่เขียนด้วยลายมือว่าขอโทษที่ได้สร้างความผิดหวังให้กับทีมงานผู้กำกับคนเขียนบทและเพื่อนนักแสดงช่วงเวลาในวันแถลงข่าวซีรีส์เรื่องไทม์ยังอยู่ในความทรงจำรู้สึกเสียใจอย่างมากจนอยากจะย้อนเวลากลับไปยอมรับว่าทั้งการถอนตัวและงานแถลงข่าวเป็นสิ่งที่ผิดขอโทษซอฮยอนจากใจจริงที่ได้รับความเจ็บปวดจากเรื่องนี้อยากเข้าไปพบและขอโทษทีมงานทุกคนด้วยตนเองพร้อมทั้งขอโทษต้นสังกัดและทุกๆคนที่รู้สึกไม่สบายใจเพราะตนหากมีโอกาสอีกครั้งจะเป็นนักแสดงที่ดูแลทางร่างกายและจิตใจให้ดีเสมอ